วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะไปเริ่มกันที่เทศกาลดนตรีที่ห่างหายไปถึง5ปีเพราะว่าสถานการณ์การเมืองที่วุ่นวายนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะงานเดโมนิกคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีแล้วก็ถือว่าเป็นงานเทศกาลดนตรีเมทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยกลับมาอีกทีนึงนะคะนอกจากจะเป็นความพยายามที่เห็นว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นศูนย์กลางดนตรีแนวนี้ในอาเซียนแล้วยังสะท้อนถึงใจรักของชาวเมทัลหลายร้อยคนที่ยังคงมากันอย่างเหนียวแน่นค่ะดนตรีหนักหน่วงเสียงร้องผ่านตะโกนและการยกหัวอย่างเข้าถึงอารมณ์คือการปลดปล่อยความรุนแรงผ่านดนตรีแนวเมทัลร็อกในงานเดโมนิกคอนเสิร์ตครั้งที่6กำเนิดจากเพลงใต้ดินที่มีผู้ฟังเฉพาะกลุ่มทำให้ดนตรีเมทัลในเมืองไทยไม่เป็นที่นิยมกว้างขวางนักตั้งแต่ยุครุ่งเรืองช่วง70จนถึงปัจจุบันหากเทศกาลดนตรีเมทัลนี้ยังคงจัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักดนตรีหน้าเก่าและหน้าใหม่โดยมีแฟนเพลงทั่วประเทศคอยติดตามมาร่วมงานราว500คนในแต่ละครั้งแจ้งเกิดให้หลายวงดนตรีและคอยสนับสนุนวงการเพลงเมทัลร็อกมาตลอด14ปีรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้วงควักหนึ่งในวงแนวนูเมทัลโด่งดังของไทยที่ได้มาร่วมเล่นครั้งนี้เป็นครั้งที่3ถือเป็นคอนเสิร์ตเป้าหมายในเส้นทางอาชีพคือตอนแรกก่อนที่เรายังไม่ได้มีงานเล่นยังเป็นแค่เด็กๆที่แบบฟังเพลงแนวเมทัลอะครับเราก็มีความใฝ่ฝันว่าเราอยากจะมาเล่นเดโมนิกเพราะครั้งแรกเนี่ยเดโมนิกทำเป็นวิดีโอออกมาเราก็นั่งดูตามร้านดนตรีแล้วก็บอกว่าสักวันหนึ่งเราต้องมาเล่นให้ได้หลังจากนั้นเราก็ทำวงแล้วก็มาเล่นได้ในงานเดโมนิกครั้งนี้แล้วก็มีมานาน10กว่าปีแล้วครับคือดนตรีสมัยก่อนมันไม่มีใครซัพพอร์ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องทำเองทำเองมันไม่มีใครช่วยเราก็ทำเองตอนนี้ก็มีวงดนตรีที่สู้ๆเนี่ยเราก็รวมกันเชิญมาเล่นถึงแม้ว่าดนตรีแบบนี้มันจะแบบไม่ได้กว้างขวางมากแต่ผมคิดว่ามันเดินมันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมีความมั่นคงและแข็งแรงมากกว่าดีกว่าอยู่ดีบางแนวดังเปี้ยงขึ้นมาแล้วก็หายไปแม้ภาพลักษณ์ของเพลงจะเต็มไปด้วยความรุนแรงแต่ความชื่นชอบเฉพาะกลุ่มที่ผู้ฟังต้องคอยติดตามข่าวสารและผลงานด้วยตัวเองทำให้เดโมนิกคอนเสิร์ตกลายเป็นเทศกาลนัดพบแฟนเพลงเมทัลที่ต่างคุ้นเคยกันอยู่แล้วและเป็นพื้นที่เพื่อการเสพดนตรีโดยเฉพาะทำให้งานตลอด6ครั้งที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาการทะเลาะวิวาทเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันได้ปลดปล่อยในการเล่นดนตรีหนักๆนะฮะปลดปล่อยบนเวทีและบนสายกีตาร์อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องไปปลดปล่อยบนหน้าใครไม่ต้องไปชกใครอะไรเงี้ยเนี่ยคือความสะใจถ้าคนที่ไม่ได้ฟังแนวนี้มันแน่นอนมันดูแล้วมันน่ากลัวมาคอนเสิร์ตที่โอ้โหใส่ชุดดำกันกระหึ่มแต่ก็ส่วนไม่ค่อยมีการตีกันนะในพวกนี้นะจริงๆแล้วไม่มีตีกันเลยเพราะว่าจริงใจครับบอกแล้วเมท่านจริงใจที่มากันทุกคนคือทุกคนต้องการมาเสพผลงานมาฟังเพลงมาฟังสไตล์การเล่นมาดูมาเสพมามันมาเพื่อสนุกกันไม่ได้มาคือไม่ได้ตั้งใจมาหาเรื่องอะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตทั่วไปก็คืออ่ะใครก็เข้าได้ใครก็ไปดูใครก็อยากไปดูก็คือมันเหมือนตั้งใจจะไปหาเรื่องกันอยู่แล้วแต่สำหรับเมทัลของเรามันเหมือนครอบครัวครับครอบครัวใหญ่ๆวงการใต้ดินของเรามันเหมือนครอบครัวใหญ่เลยที่เราจะมาอยู่รวมกันตรงเนี้ยในปีนี้เดโมนิกคอนเสิร์ตแบ่งออกเป็นเวทีเล็กสำหรับวงใหม่ที่อยากแสดงฝีมือและเวทีใหญ่ให้วงรุ่นเก่าของไทยและวงจากต่างประเทศทั้งมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียไต้หวันและออสเตรเลียโดยสื่อยุคใหม่ที่ทำให้ผลงานเข้าถึงง่ายขึ้นรวมทั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้คนในวงการเพลงเมทัลมองว่าช่วยเสริมแฟนเพลงให้กว้างขวางรวมทั้งช่วยให้วงการมีนักดนตรีหน้าใหม่และแนวเพลงเมทัลหลากหลายมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นแนวเพลงแรงๆแต่ว่าก็น่ายินดีที่ครั้งนี้ไม่ได้มีการทะเลาะวิวาทหรือว่าตีกันแต่อย่างใดนะคะซึ่งจะบอกว่าเมทัลนั้นเป็นแนวเพลงค่ะที่ถือว่าเป็นร็อกประเภทหนึ่งนะคะที่มีมาตั้งแต่ในส่วนของทศวรรษที่60แล้วล่ะค่ะมีหลายวงพัฒนาขึ้นมานะคะแล้วก็เน้นความหนาความหนักของดนตรีในส่วนของเสียงกลองด้วยแล้วถือว่าเป็นเอกลักษณ์ก็ไม่แพ้เรื่องของการแต่งกายของคนรักเมทัลนั่นแหละค่ะเอาล่ะค่ะ